สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะพบกันวันจันทร์ที่26กันยายน2022นะคะวันนี้พลอยก็มาพร้อมกับฟีดแบคหลังจากที่ผู้ใช้จริงหลายๆคนเนี่ยได้ทดลองใช้งานเครื่องจริง iPhone 14รวมถึง Dynamic Island ที่ผู้ใช้ Android เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ไม่ใช่แค่ iPhone 14 Pro นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะเว็บไซต์จากประเทศจีนได้ทดสอบการชาร์จเร็วของ iPhone 14 Pro ด้วยหัวชาร์จหลายๆแบบนะคะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ Apple ไม่ได้ใส่หัวชาร์จเข้ามาในกล่อง iPhone 14 อีกเช่นเคยนะคะดังนั้นเนี่ยการทดสอบหัวชาร์จหลายๆแบบเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะใช้หัวชาร์จขนาดไหนดีค่ะผลทดสอบชี้ให้เห็นว่าขนาดอะแดปเตอร์29วัตต์นะคะที่ทดสอบชาร์จใน iPhone 14 Pro Max เนี่ยสามารถชาร์จได้เพียง25-27วัตต์เท่านั้นค่ะส่วนอะแดปเตอร์ที่มีขนาด20วัตต์นะคะก็จะชาร์จได้ต่ำกว่า20วัตต์ค่ะนั่นหมายความว่าหัวชาร์จ USB-C ขนาด20วัตต์ราคา790บาทที่ Apple ขายอยู่ในตอนนี้นะคะก็จะสามารถชาร์จ iPhone ได้ไม่เกิน20วัตต์นั่นเองส่วนหัวชาร์จ USB-C ขนาด35วัตต์แบบคู่ที่ราคา 1,890 บาทนะคะถ้าหากว่าชาร์จพอร์ตเดียวเนี่ยก็จะสามารถชาร์จ iPhone 14 Pro Max ได้ราวๆ26วัตต์นั่นเองค่ะยูทูบเบอร์รายหนึ่งได้ตรวจสอบฟีเจอร์การตรวจจับการชนหรือว่า Crash Detection ใน iPhone 14นะคะพบว่าสามารถใช้งานได้จริงค่ะในการทดสอบนี้นะคะก็จะใช้สถานที่โล่งกว้างแล้วก็ปลอดภัยค่ะโดยจะติดตั้งรีโมทควบคุมคันเร่งไว้ในรถนะคะแล้วก็เอา iPhone 14เนี่ยวางไว้ที่เบาะคนนั่งเพื่อจำลองว่ามีคนนั่งอยู่ในรถคันนั้นค่ะซึ่งยูทูบเบอร์คนนี้นะคะเขาก็ได้ทดสอบหลายสถานการณ์ด้วยกันทั้งการเฉี่ยวชนชนเบาชนแรงนะคะพบว่า iPhone 14 Pro เนี่ยสามารถตรวจจับการชนได้แล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ชนไม่นานเนี่ยตัวเครื่องเขาก็จะตรวจจับการชนแล้วก็แจ้งว่าผู้ใช้เนี่ยมีการชนหรือเปล่าพร้อมกับนับถอยหลัง10วินาทีเพื่อติดต่อกับหน่วยฉุกเฉิน SOS นะคะซึ่งผู้ใช้ก็สามารถกดยกเลิกได้ถ้าหากว่าเหตุการณ์นั้นไม่รุนแรงค่ะอย่างไรก็ตามการทดสอบนี้นะคะไม่ได้เป็นสถานการณ์จริงซึ่งสาเหตุของการชนเนี่ยก็จะมีปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปค่ะแต่ก็ทำให้เราได้เห็นนะคะว่าฟีเจอร์ Crash Detection เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงค่ะยูทูบเบอร์ชาวจีนนะคะได้ชำแหละเครื่อง iPhone 14 Pro พบว่าใช้แรม 6GB แบบ LPDDR5 นะคะและใช้ชิปโมเด็ม Qualcomm X65 ค่ะแรม 6GB แบบ LPDDR5 ที่ใช้ใน iPhone 14 Pro และ14 Pro Max นะคะมีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลเพิ่มขึ้น 50% ค่ะแต่ว่าใช้พลังงานน้อยลง 30% เมื่อเทียบกับแรมแบบ LPDDR4X ที่ใช้ใน iPhone 14และ14 Plus ค่ะส่วนชิปโมเด็ม Qualcomm X65 นะคะสามารถรองรับความเร็ว 5G อยู่ที่10 Gigabit per second ค่ะซึ่งรองรับทั้ง2แบบนะคะทั้งแบบ Standalone แล้วก็แบบ Non Standalone ค่ะซึ่งแบบ Standalone นะคะก็จะเป็นการใช้งาน 5G แบบเพียวๆเลยไม่มี 4G เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะส่วน Non Standalone เนี่ยก็จะเป็นการใช้งาน 5G ที่ทำงานร่วมกันกับ 4G นั่นเองค่ะจากนี้นะคะก็ยังมีการรวม 5G mmWave Sub 6ที่ช่วยประหยัดพลังงานมากๆเข้ามาอีกด้วยค่ะiFixit นะคะได้ชำแหละเครื่อง iPhone 14พร้อมกับออกโรงชมว่าเป็นรุ่นที่ซ่อมง่ายสามารถแกะจอออกจากฝาหลังได้ง่ายค่ะ iFixit นะคะเขาก็ได้เผยวิดีโอชำแหละ iPhone 14พร้อมกับบอกว่าเป็น iPhone รุ่นที่ซ่อมง่ายที่สุดนับจากการปรับดีไซน์ตอน iPhone X ค่ะและยังเป็น iPhone รุ่นแรกด้วยนะคะที่สามารถถอดซ่อมจากฝาหลังได้นับจาก iPhone 4S ค่ะซึ่งทางด้าน Mac Rumors นะคะเขาก็ได้รายงานข้อมูลอ้างอิงจากเอกสารภายในของ AASP บอกว่าด้วยดีไซน์ลักษณะนี้นะคะจะทำให้ศูนย์บริการเนี่ยสามารถเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนภายในของตัวเครื่องได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งเครื่องนั่นเองค่ะอย่างเช่นการเปลี่ยนจอเปลี่ยนกระจกฝาหลังหรือว่าเปลี่ยนกล้องหลังนั่นเองค่ะทางด้าน iFixit นะคะเขาก็ได้ให้คะแนนการซ่อมง่ายของ iPhone 14อยู่ที่7/10ค่ะซึ่งถือว่าเป็นคะแนนการซ่อมง่ายที่สูงมากๆนะคะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นคะแนนการซ่อมง่ายนี้ในสมาร์ทโฟนรุ่นปัจจุบันค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผู้ใช้ Twitter บางรายเนี่ยได้โพสต์ภาพการชำแหละเครื่อง iPhone 14นะคะที่ถูกเปลี่ยนฝาหลังเป็นแบบใสซึ่งทำให้เราเห็นดีไซน์ภายในของตัวเครื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นแบตแผงชาร์จไร้สาย Taptic Engine พอร์ต Lightning และอื่นๆค่ะซึ่งการแกะฝาหลังนี้นะคะทำได้แค่ใน iPhone 14และ14 Plus เท่านั้นใน iPhone 14 Pro และ14 Pro Max ไม่สามารถทำได้ค่ะไม่ใช่แค่ iPhone 14 Pro นะคะที่มี Dynamic Island แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทาง Xiaomi เขาก็ได้เริ่มเตรียม Smart Island ใส่เข้ามาในสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของ Xiaomi ด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
หลังจากที่ Apple เปิดตัว iPhone 14 Pro และ14 Pro Max ที่มาพร้อมกับ Dynamic Island ที่ใช้ประโยชน์จากรูบนจอในการแสดงผลแอปต่างๆนะคะทางด้านประธานของ Xiaomi เนี่ยเขาก็ได้เปิดกระทู้ถามผู้ใช้เช่นกันว่าอยากได้ Dynamic Island เข้ามาในสมาร์ทโฟน Xiaomi หรือเปล่าซึ่งผู้ใช้เนี่ยเขาก็ตอบกลับมาว่าอยากได้ค่ะดังนั้นนะคะ Xiaomi เขาก็เลยจะนำฟีเจอร์นี้ใส่เข้ามาในสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง Redmi K60 ค่ะและจะใช้ชื่อว่า Smart Island ด้วยซึ่งก็มีคนพบเบาะแสการพัฒนาฟีเจอร์นี้จริงในชุดคำสั่ง UI ของ Xiaomi ด้วยนะคะและเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยก็มีนักพัฒนา MIUI ได้พัฒนาฟีเจอร์นี้แล้วซึ่งการทำงานเนี่ยก็คล้ายกับ Dynamic Island บน iPhone 14 Pro เลยค่ะสำหรับ Smart Island จะมาในสมาร์ทโฟน Xiaomi รุ่นไหนและแบรนด์ Android เจ้าอื่นๆเนี่ยจะทำตามหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมารอชมกันค่ะนอกจาก Smart Island ของ Xiaomi แล้วนะคะก็ยังมีแอป Dynamic Spot หรือว่าแอปเกาะหันษาที่สามารถใช้บนสมาร์ทโฟน Android ได้แล้วค่ะสามารถโหลดฟรีที่ Play Store จะเป็นยังไงไปชมกันเลยก่อนหน้านี้นะคะทาง Xiaomi เนี่ยเขาก็ได้ตั้งกระทู้ถามผู้ใช้ว่าอยากได้ Dynamic Island บนสมาร์ทโฟนรุ่น Xiaomi หรือเปล่าซึ่งผู้ใช้เนี่ยเขาก็ตอบว่าอยากได้นะคะจึงทำให้ Xiaomi เขาได้เริ่มพัฒนาฟีเจอร์ Dynamic Island แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ต้องรอแล้วนะคะเพราะว่ามีนักพัฒนาท่านหนึ่งเขาได้ปล่อยแอป Dynamic Spot ใน Play Store เข้ามาแล้วค่ะซึ่งเป็นแอปที่จะแสดงพื้นที่เหมือนกับ Dynamic Island บนหน้าจอของ iPhone 14 Pro เลยนะคะซึ่งพื้นที่ Dynamic Spot นะคะเขาก็จะมีการแสดงการแจ้งเตือนสามารถแตะ Dynamic Spot เพื่อดูรายละเอียดเหมือนกับ Dynamic Island บน iPhone 14 Pro เลยค่ะซึ่งผู้ใช้ Android นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Play Store แต่ถ้าหากว่าอยากใช้งานขั้นสูงหรือว่าอยากใช้งานบนหน้าจอล็อกเนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินเพิ่มนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับ iPhone 14นะคะที่ผู้ใช้หลายๆคนเนี่ยได้ทดลองใช้งานเครื่องจริงกันซึ่งพลอยก็สรุปมาให้ฟังเพียงเท่านี้ค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ